ใจครับผมเนี่ยนะมันก็ผ่านกันไปแล้วสิแล้วก็ไปถึงการทําประชามติก็เจอของจริง,งครับทีนี้ประ,ประชาชนเขาไม่เอานี่แหละครับดังนั้นผมว่าเอาละบ้านผมไม่เป็นไรอะ่ะอย่ามากันอีกกี่วันก็ได้แล้วอย่าหาว่าผมใจดํานะว่าเอะเขาไปบ้านตั้งห้าวันติดกันแล้วเนี่ยข้าวน้ําก็ไม่ชวนกินแล้วผมจะรู้เลอครับท่านมาทําอะไรเนี่ย คือถ้ามาแล้วเนี่ยนะฮะมาแสดงตัวออมาหาผมเนี่ยอผมก็จะได้เข้าใจบ้านผมเนี่ยนะครับไม,ไ,รไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรแล้วครับแต่น้ำใจเจ้าของบ้านเนี่ยมันมีฮนะดูแลกันได้แต่นี่มาจอดอยู่ถนนส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยนะฮะจอดหน้าประตูรั้วบ้านผมเนี่ยแล้วไม่หือไม่อือไม่พูดไม่จาไม่บอกไม่กล่าวไม่ใช่ผมทำไงก็จอดอยู่นั่นนะครับ รถมาก็หลบหน่อยก็แล้วกันย้ายเกะก,ก,การจราจ,จรของหมู่บ้านเขาเอาไม่มีปัญหาแล้วครับท่านสบายใจยังไงก็ทําไปเถอะสิทธิ์มีไม่ม,ไม,มีไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าท่านมีอานาจทาได้ก็ว่ากันนะครับส่วนพี่น้องประชาชนนะครับที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยเพราะเห็นว่าคุณจตุพรเนี่ยเล่าให้ฟังในรายการแล้วเมื่อวานผมก็โพสต์ข้อความใน f a c e b o o เนี่ยนะก็ส่งกําลังใจมาหลากหลายก็ต้องขอขอบคุณนะครับ แต่ว่าไม่มีปัญหาแล้วครับเราฝาคลื่นฝืนลมกันมาถึงขนาดนี้ก็ไม่ได้มีความรู้สึกตกใจหวั่นไหวอะไรแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะไปท้าทายอะไรใครเขาก็เอากันแบบนี้แหละครับว่าผมก็เป็นแบบผมใครจะเป็นแบบไหนก็ว่ากันนะฮะแต่ผมฝากข้อคิดหน่อยนะครับเป็นข้อสังเกตก็แล้วกันนะฮะบรรดาท่านท่านครับที่ทำอยู่เนี้ยถ้าคิดว่าจะได้ประโยชน์ ในการควบคุมสถานการณ์ของประเทศนี่คิดผิดเพราะถ้าฝืนธรรมชาติของสังคมมนุษย์นี่ยังไงมันก็เดินไม่ได้สองถ้าคิดว่าจะได้แต้มทางการเมืองโดยบอกว่าใครแสดงความเห็นต่างท่านควบคุมเลยเอามาขังไว้เอาไปดําเนินคดีแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็จะไปอธิบายกับประชาชนว่าเห็นไหมพอคอสชอเอาจริงในบ้านเมืองสงบไม่มีใครพูดจาให้รคหูราคาญตาเนี่ยนะฮะถ้าจะอธิบายอย่างนี้ก็ผิดอีกครับไม่ได้แต้มหรอกครับ แล้วมาเรื่อยๆเห็นไหมครับผมพูดผิดที่ไหนฮะอาทิตย์ที่แล้วพอเริ่มต้นควบคุมตัวคุณพิชัยนี่ผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีองค์กรโน่นนั่นนี่เนี่ยเขาก็จะต้องแสดงความเห็นเขาก็จะตั้งคำถามสแสดงความกังวลว่าท่านไปควบคุมตัวไปทำแบบนี้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนก็ได้ยังไงแล้วมาแล้วนะเนี่ยทีนี้ฮิวแมนไร Watch มาแล้ววันนี้ก็อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยฮะ ทวิทย์ข้อความแสดงความกังวลกรณีคอสชอเข้าควบคุมตัวนักการเมืองและนักข่าวเข้าปรับทัศนคติในค่ายทหารท่านผู้ชมหลายต่อหลายท่านคงทราบแล้วฮะแต่ว่าผมเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปให้มันชัดเจนกันแล้วกันว่านักการทูตเนี่ยนะฮะที่เข้ามาทําหน้าที่ในบ้านเมืองไหนก็แล้วแต่นี่นะครับเขาจะแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนั้นเมืองนั้นเนี่ย ไม่ใช่ว่าทาได้โดยอิสระเสรีมันไม่ใช่นะครับมันมีกรอบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีธรรมเนียมปฏิบัติมันมีแนวนโยบายระหว่างรัฐํกำกับอยู่ดังนั้นพอรัฐบาลคอสอชอไปเที่ยวควบคุมตัวนักการเมืองควบคุมตัวสื่อมวลชนแล้วก็ประกาศกดดันอยู่ในทีว่าต่อไปนี้ใครก็ตามแล้วครับพูดจาไม่เข้าทางไม่เข้าทางแล้วก็เอามาหมดเนี่ยนะฮะ แล้วอุปทูตสหรสัอเิกาทวิตข้อความแสดงความกังวลแบบนี้เนี่ยถ้านโยบายไม่เปิดเนี่ยเขาทำไม่ได้ครับถ้าไม่มีไฟเขียวจากรัฐบาลต้นสังกัดเขาแสดงออกอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดธรรมเนียมปฏิบัติผิดมารยาททางการทูตด้วยซ้ำไป <S <S นั่นหมายความว่ายังไงครับนั่นหมายความว่าทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ย เขาก็แสดงความห่วงใยผมไม่ได้พูดแล้วครับว่าโอ้โหพอสหรัฐขยับต้องตกใจกับปีกพยาอินซีพึบพับพึบพับเราก็ขาสั่นพับพับ,พบไม่ใช่ฮะผมไม่ได้เหอ่อฝรั่งตาน้ำข้าวอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าผมกําลังอธิบายว่าเรื่องพวกนี้มันจะมาจากหลายองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งท่านเรียกเข้าควบคุมตัวมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีองค์กรมีประเทศโน่นนั่นนี่เขาก็แสดงออกมากขึ้นมากขึ้น และสิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่พลเอกประยุทธ์จะแบกไปร่วมประชุมที่เวที UN นั่นแหละครับประชุมที่ไหนฮะประชุมที่สหรัฐอเมริกาครับประเทศที่เขาพึงแสดงความกังวลอยู่นี่แล้วในเวที UN เนะฮะเห็นว่าท่านจะไปปลายเดือนนี่ก็กลางเดือนแล้ววันที่15หเหลือเวลาประมาณ10วันก่อนท่านไปถ้าควบคุมตัวไว้อีกหลายๆคนนะ่ะท่านนึกดูก็แล้วกัน ว่าไปเวที UN เ็าพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วนายกของเรานี่มาจากการรัฐประหารแล้วออกมาจากบ้านเนี่ยนะครับมีรายชื่อคนถูกควบคุมตัวยาวเป็นหางว่าวท่านคิดว่าเขาจะถามเราเรื่องอะไรท่านคิดว่าเขาจะคุยกับเราเรื่องอะไรท่านคิดว่า,าท่าทีของสื่อมวลชนซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยเขามาจากทุกมุมโลกเนี่ยเขาไม่สนหรอกครับว่าผู้นําคนไหนมีอารมณ์ส่วนตัวยังไงเขาไม่เกี่ยวฮะ ผู้นำคนไหนมุกเยอะพูดแล้วก็ต้องหาด้วยนะครับบางวันพูดแล้วพูดสื่อข่าวตามไม่ทันไม่หานี่มีงอนอีกต่างหากเขาไม่เกี่ยวฮะเขาจะถามในสิ่งที่เขาอยากรู้และสิ่งที่เปราะบางมากๆสำหรับสังคมอรารยะก็คือสิทธิมนุษยชนนี่แหละครับที่หลายประเทศเขาห่วงใยเขากังวลนี่แต่ตานยกใช้ฟอร์มแบบสัมภาษณ์อยู่ที่ทำเนียบดนี่นะ พูดพูดไปพูดมาแล้วก็เกิดอารมณ์แล้วก็กระแทกใส่เขาเนี่ยผมเกรงแบบจะไปกันใหญ่นะหรือพูดพูดแล้วก็จับไมค์ที่ตัวเองพูดนะครับบิดไปทางผู้สื่อข่าวให้ผู้สื่อข่าวตอบบ้างเนี่ยไม่น่าจะใช้ได้ในเวที u ูนี่แหละครับผลกระทบที่มันกําลังเกิดขึ้นนะครับอที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาตามผมอยู่5วันติดแล้วนี่ก็เลยกังวลก็เลยพูดไว้ เพื่อบอกว่ารัฐบาลนี่ยอย่ามายุ่งอะไรกับผมนะไม่ได้นะเดี๋ยวต่างประเทศเขาโวยวายไม่ใช่ละครับไอผมนี่มันคนช้ำประจําซอยฮะเขาหาที่ไหนไม่ได้ก็ก็หาใกล้ไม้ใกล้มือก็ผมอีกแล้วครับท่านที่เคารพเขาก็มาตามมาบอแวหรือว่าจะมาจูงมือพาไปไหนเราก็เป็นคนอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือว่าอย่างนั้นแต่ที่ผม ห่วงแล้วผมเห็นว่ามันเป็นสาระสําคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าผู้มีอำนาจใช้สายตาแบบนี้นะครับมองสถานการณ์แล้วใช้วิธีการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยท่านหาทางปฏิรูปไม่เจอหรอกครับท่านหาเส้นทางที่จะเดินไปจนประสบความสําเร็จตามรถแบบเนี่ยหาไม่ได้ถามว่าทําไมผมพูดอย่างนี้แรงไปหรือเปล่าไม่แรงแล้วครับผมพูดความจริง ก็ในเมื่อท่านยังไม่รู้จักสังคมที่ท่านจะปฏิรูปเลยยังไม่เข้าใจธรรมชาติของมันเลยนี่ท่านจะปฏิรูปอะไรเข้าใจตรงกันนะครับเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ เ,เขาจะปรับทัศนคติก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าชีวิตคนไทยยังไงก็ต้องเดินต่อนะครับสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของคนไทยมันเดินต่อได้นั่นก็คือต้องกินอิ่มนอนหลับเป็นอย่างน้อยแหละครับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการทํากินเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับไอสิทธิเสรีภาพก็ไม่ใช่เรื่องเล็กแะครับแต่ถ้าท้องมันหิวเสียด้วยเนี่ยโอ้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่มาก และเวลานี้ผมดูอาการดูสัญญาณเนี่ยมันมันดูจะจะหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีนะนี่มีข่าวกรมชนประธานก็ขอความร่วมมือชาวนาอีกแล้วครับงดทำนาปรังนาย,ยกประยุทธ์ก็บอกว่าอย่าทำเลยถ้าทำเราก็เจ๊งแน่นอนนะฮะน้ำท่าก็ไม่มีนี่ก็ต้องให้หยุดทำนาเป็นปีที่สองติดต่อกันนะครับในขณะที่วันนี้ตั้งแต่เช้า8ปนาฬิกาครับที่หน้าสำนักง,งานศูนย์ราชการพาณิชจ,จังหวัดกระบี่ มีเกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันกระบี่นะครับนำโดยนายชัยโยดมสุวรณรณรัฒนะติดป้ายที่หน้าสำนักงานข้อความว่าประกาศมาได้ไงปลาล์ม17อร์เซให้ราคา3บาท20สตางค์เอาไว้ประกาศใช้ที่ดาวังคารนู้นเราชาวเกษตรกรจังหวัดกระบี่รับไม่ได้นะจากนั้นก็ยื่นหนังสือคัดค้านต่อพาณิชย์จังหวัดกระบี่นะครับคือนอายอรุณไม้ทิพย์แล้วก็ประกาศขอราคา ผลปาล์มดิบ5บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เดินทางไปนครศรีธรรมราชคือวันนี้เนี่ยกเกษตรกรชาวสวนยางสวนปลาล์มปักใต้เนี่ยนะฮะหลายจังหวัดเขารวมตัวกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหาราคายางราคาปลาล์มอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับข่าวเป็นยังไงเนี่ยยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับในวินาทีที่ผมบันทึกเทปรายการยางก็ยังพูดง่ายๆอยู่นะครับว่าประมาณ300โลร้อยนะพูดได้ราคาท้องถิ่นนะฮะสวนปลาล์มก็2บาทกว่า3าบาทกว่านี่ชาวสวนปลาล์มก็รับไม่ไหว ข้าวชาวนาก็ที่เงียบเงียบไปนี่ไม่ใช่อะไรนะครับไม่มีแรงที่จะเรียกร้องแล้วบอบช้ำครับแล้วก็พืชผลทางเศรษฐกิจตัวอื่นเนี่ยนะฮะเท่าที่ติดตามสังเกตดูนี่หาแทบจะไม่มีนะฮะว่าชนิดไหนอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับนี่นี่คือความเดือดร้อนนะฮะชาวนานะครับเมื่อตมชนระธานนะฮะโดยรัฐบาลนี่บอกว่าให้ยุติการทํานาปรังเข้าไปอีกนี่ อือยงกันในหมู่พี่น้องชาวนาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคือเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบมีอํานาจแล้วก็สั่งประกาศเฉียบขาดจบเลยไม่ได้นะแล้วกี่ครั้งกี่หนแล้วครับที่มันเกิดที่ท่านบอกว่าท่านใช้อํานาจเด็ดขาดแบบนี้แล้วผลกระทบมันตามมาเพราะอะไรมันไม่มีมาตราการรองรับเอาไว้ก่อนไงโน้ตเรือประมงด้วยน,นะครับยังบอกขายกันนะชนปากพนังบ้านผมเนี่ยครับ จใ้รัฐบาลซื้อไปจมทำปร,ประการังเทียมแล้วเพราะว่าไอ้บทเวลาจะให้จอดก็ให้เขาจอดนะฮะแต่จอดแล้วไม่มีแจวเลยนะครับคือไม่บอกต่อเลยว่าแล้วจะช่วยเขายัางไงฉันใดฉะนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยนะให้ชาวนาหยุดทํานาปรังเนี่ยรอบแรกปีก่อนนี่นะครับใช้มาตรการนี้ไปทีหนึ่งตอนนั้นก็มีพยายามจะให้ชาวนาไปขุดคลองพยายามจะให้ชาวนาไปรับจ้างซึ่งก็ ไม่รู้ว่าได้ผลประการใดอย่างไรนะครับไม่มีนหน่วยงานไหนแถลงมาชัดๆแต่เท่าทีท่ทราบก็คือชาวนาจํานวนมากนี่เขามีความรู้สึกมาตรการแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผลพอมาปีนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันมีมาตรการอะไรใหม่หรือมาตรการอะไรที่ทําให้แลเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไปพัฒนาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเอาไว้แล้วไม่มีนะครับก็บอกให้เขาหยุดปลูกข้าว โดยที่เขาทำกันมาช่วงนาตาปีตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับแล้วก็มาตรการรองรับในช่วงหยุดปลูกก็ไม่ชัดนะฮะนายกก็บอกวาอ่าช่วงนี้หยุดปลูกข้าวไปก่อนแล้วก็ไปปลูกถั่วปลูกงาไปปลูกพืชอย่างอื่นที่ว่ามันใช้น้ำน้อยแล้วก็ราคาดีเอาพูดแบบนี้ก็พูดกันได้ทั้งโลกนะครับเห็นไหมคือเอา้าหยุดปลูกข้าวหยุดปลูกข้าวชาวนาถามปลูกอะไรเอาไปปลูกอะไรก็ได้ที่ราคาดีใช้น้ำน้อยๆจบเลยเหรอครับ รูปธรรมจริงๆเนี่ยที่มันเป็นปัญหาของชีวิตชาวบ้านชาวไร่ชาวนานเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกครับแน่นอนครับมีคำพูดว่าชีวิตเนี่ยถ้าตั้งโจทยากก็ไม่มีอะไรง่ายดังนั้นอย่าไปตั้งโจทย์ให้ยากเกินไปเนี่ยอันนั้นก็ถูกแต่ง่ายเกินไปมันก็ไม่ได้นะครับง่ายชนิดกําปั้นทุบดินตรงไปตรงมามะนาวแพงก็ปลูกเองอย่างเงี้ยนะฮะ อยากขายยางราคาแพงก็ไปขายดาวังคารง่ายไปมั้งครับดังนั้นผมอยากเห็นนะครับว่ากรมชลประทานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับของรัฐบาลเนี่ยต้องประกาศมาตรการมาเลยนะครับเป็นแพ็กเกจ1 2 3 4 5ชาวนารับได้ไหมไปได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าไอ้ตอนประกาศห้ามทํานาในีประกาศเสียงดงังแต่มาตรการช่วยเหลือนี่มันไม่มีเสียงเนี่ย แบบนี้น่าเห็นใจนะครับนี่ผมก็ยังไม่รู้ว่าทีนครศรีธรรมราชที่เขาคุยกันเนี่ยเรื่องสวนยางสวนปาล์มเนี่ยก็จะออกมายัางไงแต่ว่าพูดก็พูดอีกทีนะครับผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปยุยงส่งเสริมให้มันเกิดความวุ่นวายทางการเมืองแต่ว่าผมจําได้นะครับว่าลุงกำนันตอนแก่บวชแกบอกจะคุยกับรัฐบาลแล้วแนะนําวิธีการแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวรัฐบาลแก้ได้พี่น้องไม่ต้องห่วง บอกไปหมดว่าจะแก้ปัญหายังไงเรื่องยางเนี่นะตอนนั้นเนี่ยปลาล์มยังไม่สุดหนักขนาดนี้ตอนนี้มีปลาล์มเข้าไปอีกไม่พูดอะไรเลยเลยครับไม่แสดงออกอะไรเลยออ,อกมาก็ไปยื่นค้านการย้ายกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคแปจากสุราษฎร์ไปภูเก็ตปั๊บเสร็จเลยครับแต่ว่าพี่น้องที่เขาเดือดร้อนกันอยู่นี่คือผมเนี่ยก็เป็นคนปากใต้คนหนึ่งนะ แต่เรื่องยามเรื่องเรื่องยางเรื่องปาล์มวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนปากใต้แล้วนะครับมันเป็นปัญหาของเกษตรกรในทั้งประเทศนะแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่น้องชาวปากใต้ที่เขาเคลื่อนไหวเขาชุมนุมเขาเรียกร้องกันอยู่เวลานี้เนี่ยก็เลยต้องโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวยงไงฮะ